และช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอจงมือสูงเกียรติท่านผู้ชมที่เราผู้มีเกียรติทุกท่านพบและสมบัติกับผู้นำทีมงานพระเอกนักบุญจังหวัดสิงห์บุรีพระเอกปริญญาศิลปะมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์พระเอกนักกลอนพรเทพพรทวีขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเป็นกำลังใจกันก่อนนะฮะวัดลาดยาวนะฮะงานทอดองกระถิ่นสามัคคีกองใหญ่ของท่านเฒ่าแก่สุภวุฒินะครับเมตตาให้พรเทพพรทวีมาทำการแสดงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและวันนี้ก็ได้ชมลิเกกันอย่างเต็มอิ่มนะฮะจากทีมงานการแสดงของพรเทพพรทวีและวันนี้พรเทพพรทวีผู้นำทีมงานครับมีความสำคัญอย่างไรในท้องเรื่องน้ำตาพ่อลูกพลพีชมการแสดงกันต่อนะฮะมาเสียที่ไหน
สถานคุณจริยนาคเหล่าหัพารากรพรเทพขอวอนอีกครั้งท่านมีน้ำใจจริงจังมาร่วมสร้างเสกสรรค์ท่านเป็นประธานองค์กฐินท่านผู้ไม่สิ้นศรัทธาท่านมุ่งมั่นในศาสนาจะเจริญด้วยบุญญายืนยันขอพระคุณพิวาสนาทรงสั่งท่านนำลงทานกันมาทั้งวานทั้งข้าวมากหนักหนาได้จัดเอามาในสถานขอไว้วิงวอนพรจากคุณพระจงมาปกป้องคุ้มภัยคณะท่านเจ้าภาพทั้งหญิงและชายให้มีแต่ความสิริไลสำราญบารมีหลวงปู่วิงปุญญาวุฒโธอดีตเจ้าอาวาสของเรานี้ทรงประทานเมตตาและบารมีให้เจ้าภาพที่นี้สุขสันต์บารมีหลวงพ่อพุทธโสธรจงช่วยปกปักรักษาตระกูลเหล่าหภารากรนี้นะให้มียศถาหลักฐานไม่ว่าท่านจะทำสิ่งไหนก็ขอให้สมใจปรารถนาให้ทุกกิจการของท่านก้าวหน้ามีแต่ความหันษาสุขสันต์เรื่องกิจการร้านทองบุญก็มาเถิดให้รำรวยเงินรวยงานไทยท่านรวยทานรวยสินไม่มีวันสูญสิ้นอวสานขอไว้วิงวอนพระพรจากสวรรค์ให้พระพรส่งผ่านไปถึงเจ้าภาพเศรษฐีพันล้านนะขอให้ท่านได้รับยามตื่นยามหลับสุขสำราญให้คุณสุภาวุฒิและคุณจริยนาถให้ท่านเป็นมหาเศรษฐีให้อายุท่านยืนไปร้อยปีมีแต่ราศีสุขสันต์ก็กราบขอบคุณที่มีเมตตานะครับกราบร้องเกริ่นให้วงตระกูลท่านจงเจริญสำราญเราหาภารกรและคุณจริยนาถเราหาภารกรนะครับขอบพระคุณนะครับคุณพี่วาสนาทรงสั่งขอบคุณเฮเซยพี่น้องชาวชลบุรีมาให้กำลังใจกันนะครับวันเทพในรับความเมตตาจากท่านนะครับนะครับสำหรับโรงทานขนมจีนนั้นคุณพี่วาสนามามากมายเลยนะครับท่านผู้ชมที่เชิญเลยนะครับถ้าท่านยังไม่ได้ทานข้าวหรือหิวนี่ครับยังมากมายทีเดียวนะครับเชิญเลยนะครับเพราะว่าเจ้าภาพตั้งใจเอามาเลี้ยงโรงทานพอดีก็เอามาให้พวกเรานะครับมาเย็นนี่พอมาถึงก็บอกยังไม่ได้ทานข้าวพี่ว่าเอานี่เลยขนมจีนน้ำยาเลยนะครับอร่อยมากเลยนะครับท่านผู้ชมที่ต้องการทานขนมจีนน้ำยาเชิญได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเชิญชวนนี่ใน
คุณพิวัฒนาท่านมีความปรารถนาอยากจะเลี้ยงท่านเลยนะครับเชิญทานได้เลยนะครับสำหรับขนมนั้นไว้เป็นโรงทานของท่านในวันพรุ่งนี้นะครับวันทอดกฐินนะครับขอกราบขอบคุณเมียงสูงในวาระนี้ขอวิงวอนบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกทั้งหลายบารมีหลวงพ่อพุทธโสธรบารมีพระเดชพระคุณอดีตหลวงพ่อเจ้าอาวาสและพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันจงโดนบันดาลให้ญาติโยมพ่อแม่พี่น้องที่รับรักทุกท่านชาวไทยพุทธไทยคริสต์ไทยมุสลิมพี่น้องชาวไทยทุกชาติศาสนาจงมีแต่ความสุขร่มเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติจงทุกประการเถิดครับสาธุสาธุพระเจ้าวีระเสนขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลน้ำใจขอครับขอบคุณนะครับกราบขอบคุณคณะเจ้าภาพผู้มีความเมตตากับศิลปินของเราทุกท่านเลยนะครับขอบคุณคุณน้าขอบคุณคุณแม่นะครับที่มาให้กำลังใจกันขอบคุณพี่น้องชาวชลบุรีชาวบางประกงชาวฉะเชิงเทรานะครับกราบขอบคุณขอบคุณแม่ครับวีระเสนนี่มีบุตรแล้วแต่ว่าเป็นม่ายภรรยาตายไปแม่จ๋าโอ้โหต้องเลี้ยงลูกคนเดียวลำบากเหลือเกินไอ้คิดจะหาภรรยาใหม่ก็เป็นห่วงลูกกลัวว่าเดี๋ยวลูกจะถูกเตะฉินนินทาก็เลยต้องเป็นพ่อม่ายเลี้ยงลูกไปด้วยแต่วันนี้คือว่าวันดีนึกขึ้นได้ว่าพระองค์ท่านก็มีพระโอรสและพระธิดาที่ยังไม่ได้ขนานนามโดยพระโอรสนั้นมีปานแดงกลางใจมือข้างซ้ายเป็นบุญญาธิการของโกสัมพีเสียยิ่งนักวันนี้ก็จะกราบทูลพระองค์ท่านให้ขนานพระนามพระโอรสและพระธิดาเสียขอบคุณพี่เมคินรสสุคนนะครับเจ้าของถิ่นแถวนี้แล้วก็พี่ชายที่ให้ความเมตตารักกันตลอดนะครับวันนี้ขึ้นเฝ้าเอาลูกของเราไปกราบทูลและให้พระองค์ตั้งชื่อให้ซะด้วยเลยจัดแจงแล้วแต่งกายไอ้แต่งกายมิได้ช้าจะคือเฝ้าองค์ราชาราชาไม่ละขอบพระคุณทุกแรงเชียร์แรงใจผมอะไรทุกคนที่มอบให้กับผู้นำทีมงานนะฮะขอบพระคุณทีมงานคณะทั้งเจ้าภาพด้วยมอบรางวัลให้กับศิลปินทุกคนเลยทีเดียวขุนศึกพ่อใหม่วีระเสนเจ้าศึกคนสำคัญของแผ่นดินโกสัมพีราชนิเวศต้องมาขาดเมียตั้งแต่ลูกยังแบบหลังทำงานศพอย่างใหญ่ให้กับเมียเป็นที่เรียบร้อยก็เอาใจใส่ห่วงลูกเป็นที่สุดกับดวงใจไม่ว่าเขาจะไปไหนเขาต้องเอาลูกชายคนนี้เขาไปด้วยแม้กระทั่งวันที่ขึ้นเฝ้าองค์หัวศรีชัยเขาก็ต้องนำลูกชายของเขาไปเข้าเฝ้าเจ้าด้วยแล้ววันนี้จะเกิดอะไรที่หน้าท้องพระโรงชมการแสดงกันต่อนะฮะน้ำตาพ่อ